คลื่นลมที่รุนแรงยังคงพัดถล่มพื้นที่ชายหาดบ้านปากเกาะหมู่3ตำบลเกาะคอเขาอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะครับทำให้บ้านเรือนของชาวบ้าน12หลังคาเรือนได้รับความเสียหายเช่นเดียวกับบ้านพักและรีสอร์ทริมหาดและถนนทางเข้าหมู่บ้าน2เส้นถูกน้ำทะเลพัดท่วมจนทำให้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมทะเลจึงต้องเร่งขนย้ายข้าวของและอพยพไปอยู่ที่บ้านญาติขณะที่ทางจังหวัดพังงาเร่งนำเครื่องจักรกลหนักและรถแบ็คโฮทำแนวกั้นคลื่นแต่ก็ไม่สามารถป้องกันได้มากนะครับ